บ้านจอดติดเนินบนเนินก่อนที่จะขึ้นขนส่งกำลังมีการก่อสร้างถนนนะครับคันนี้ไม่รู้จะเป็นมือใหม่หรือเปล่านะครับเมื่อกี้ไหลมาใส่ผมรอบนึงแล้วเราก็ต้องเว้นระยะห่างไว้ครับมือใหม่เราก็พึงระวังไว้ว่าเขาจะไหลมาหาเราหรือเปล่าครับถ้าไหลมานี่บีบแตรเต็มที่เลยนะครับบางทีเขาก็ไม่รู้สึกตัวนะครับคนขับรถใครที่กำลังดูอยู่นะครับสนใจที่อยากจะเรียนขับรถกับครูต้านะครับคลิปผมตอนนี้มีเกือบ 1,500 คลิปแล้วนะครับก็ไปดูกันได้เลยนะครับถ้าสนใจเรียนค่อยติดต่อกันเข้ามาที่เบอร์0864771235นะครับไปได้นะครับเกือบทะเลนะครับมือใหม่บางคนนี่ขึ้นไม่ได้ครับขึ้นปุ๊บดับปั๊บนะครับดับปุ๊บไหลปั๊บนะครับถ้าอยากเรียนประสบการณ์ก็มาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาวันนี้มาสอบนักเรียนอยู่ที่สำนักงานขนส่งมหาสารคามบรรยากาศวันนี้นะครับวันที่เราพานักเรียนมาสอบก็ดูนะครับที่เดินไปเดินมานี่ก็คือเป็นคนที่มาสอบวันนี้นะครับแล้วก็นี่ครับยอดคนก็ค่อนข้างเยอะนะครับมีทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์นะครับวันนี้ทั้งสอบใหม่แล้วก็แค่ตัวใครที่ยังไม่ได้มีเอกสารนะครับหรือขับรถไม่เก่งอยากเรียนกับครูต้าก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์086477235แอดไลน์มาได้นะครับผมแอดไลน์ที่ ID TAA072นะครับหรือโทรเบอร์นะครับ088335-0072แต่ห้ามเลยเส้นขาวเส้นตามงานด้วยก็แล้วกันตอนนี้เข้าใจนะครับต่อเลยนะครับแล้วทีนี้มาดูเกณฑ์การตัดสินของล้อล้อด้านซ้ายของคุณนะอากาศขอบทางไม่เกิน25 เซน25 เซนคือเส้นสีแดงที่ทำไว้เหยียบเส้นสีแดงคุณจะเหยียบมากเหยียบน้อยแล้วก็คุณขอให้เหยียบแต่ต้องเหยียบทั้งสองล้อทางออกมาไม่ผ่านนี่ก็เป็นบรรยากาศที่กรรมการแนะนำให้กับผู้ที่มาสอบได้ฟังว่าด่านนี้ต้องทำยังไงบ้างครับแต่ถ้าปีนสอบมาก็ต้องลงมาดูเนาะผมรู้สึกกลัวกันนะครับถ้าเราลงมาดูนะครับผมไม่ว่ากันพอลงมาดูเสร็จปุ๊บขึ้นรถจะต่อถ้าต่อไปขึ้นรถเสร็จก็ที่นี่จังหวัดมหาสารคามนะครับท่าที่สองที่ผมมาท่าก็รับสอนนอกสถานที่นะครับทั่วประเทศไทยครับสำหรับคนที่สนใจจะเรียนจริงๆนะครับถ้าออกนอกจังหวัดสารคามเกิน 3,000 บาทนะครับขายว่าแพงไม่ต้องโทรมานะครับเสียเวลาพูดคุยกันนะครับผมแล้วทำความเข้าใจนะครับสำหรับผู้ที่มาด้วยนะครับนี่เป็นการทดสอบนะครับขอร้องต้องสถานที่นะครับเกิน 3,000 แน่นอนทางต่อไปเลื่อนขึ้นมาครับขอเราแก้ตัวท่าไหนครับเฉพาะท่า3ฝากเรื่องไปหากรรมการท่านในท่าเสร็จให้แล้วเราแก้ตัวเฉพาะท่า3นี่ก็เป็นการบรรยากาศสอบรถกระบะครับซึ่งมีการขยายสายครับขอเราแก้ตัวท่าไหนครับเฉพาะท่า3นะครับฝากเรื่องไปหากรรมการท่านเลยในท่าเสร็จให้แล้วเราแก้ตัวเฉพาะท่า3สำหรับคนที่ไม่ได้แก้ตัวท่า3ใช่ไหมครับไปดูการสอบครับเข้ามาเราท่านที่3กันเลยใครที่แก้ตัวท่า3กันได้เชิญครับครับเริ่มจะขับช้าแล้วก็เกินให้ถูกให้มันเหมาะสมนะครับในสนามนะครับจะเป็นได้เข็มเยอะก็ไม่เป็นไรมาก็ตามนะครับในสนามบุญที่ต้องทำให้ได้ตามมาตรฐานของการสอบของเขานะครับตามเลยจะต้องทำแบบนั้นแบบนี้นะครับจะต้องรู้มาก่อนแล้วนะครับตามผลงานของครูต้าด้วยนะครับผมคนที่ดูก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับจะได้มีกำลังใจในการถ่ายทำออกมาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมก็อย่างที่เราพูดกันไว้นะครับรับสอนตรงประตูหน้าบ้านนะครับผมมีเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับไม่ต้องไปหาที่ไหนอีกแล้วนะครับการันตีได้เลยนะครับรถกระบะคันนี้กำลังจะออกนะครับก็กรรมการตัดสินแล้วนะครับให้ผ่านนะครับเราต้องออกมาได้ด้วยนะครับไม่ใช่ผ่านแล้วจนหน้าจนหลังก็ไม่ได้นะครับ